จาะลึกประเด็นร้อนข่าวฟุตบอลไทย by Digital Style ประจำวันที่ 12 กันยายน 2564 โดยเฉพาะบ้าคลั่งฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวฟุตบอลไทยในช่วงของเช้าวันนี้กันดีกว่าครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างฟุตบอลไทยช่วงเช้าวันนี้2 เดือน 5 นักเตะไทยสร้างชื่อในลีกเยอรมันโดยงานนี้มีการเปิดเผยจากศาลกงสุลไทยที่ประเทศเยอรมันมาว่าในช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมาศาลกงสุลใหญ่ณนครแฟรงก์เฟิร์ตได้มีโอกาสต้อนรับและก็แสดงความยินดีกับนักฟุตบอลเยาวชนไทยที่เดินทางมาฝึกซ้อมลงเล่นกับทางสโมสรฟุตบอลต่างๆในสมาพันธ์ฟุตบอลรัฐเยอรมนีประกอบไปด้วย1. นายอชิตพลคีรีลมหรือว่าเจ้าไม้อายุ19ปีจากสโมสรฟุตบอล FC อาร์สเบิร์กอยู่23ปีต่อมาคนที่2ก็จะเป็นนายณัฐกิจบุตรสิงห์หรือว่าตะวันอายุ19ปีโครงการ FC Bayern World Square อันดับ3ก็จะเป็นนายจิรพัฒน์ภูมิรินเจ้าเกมอายุ16ปีจากสโมสรฟุตบอล FSV Frankfurt อยู่17ปีอันดับ4ก็จะเป็นนายกฤษณะภูมิรินหรือเจ้าการอายุ15ปีจากสโมสรฟุตบอล TSG Hoffenheim อยู่17ปีและอันดับที่5ก็จะเป็นเด็กชายนัทเมชีสุนทรเดชหรือว่าเพโตอายุ14ปีจากสโมสรฟุตบอลรูทเวลส์แฟรงก์เฟิร์ตขอกำลังใจจากคนไทยทุกคนช่วยการสนับสนุนให้เยาวชนไทยนะฮะประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆด้วยกันครับเป็นได้ว่างานนี้พ่อหนุ่มทั้ง5คนนี้อนาคตโตมาจะเป็นแข้งที่เก่งและก็ดังของทีมชาติไทยยุคสมัยใหม่อย่างแน่นอนครับก็ฝากติดตามน้องๆเขาไว้กันด้วยนะครับและก็ฝากติดแฮชแท็กเชียร์ไทยเชียร์ไม่เลิกเชียร์นักเตะไทยที่อยู่ต่างประเทศกันด้วยนะครับแล้วมาดูข่าวต่อมากันดีกว่าครับเจลีกปีนี้ทวีความมันเมื่อดาวดังยุโรปกลับถิ่นอีกครั้งโดยญี่ปุ่นนั้นขึ้นชื่อในเรื่องของการส่งออกผู้เล่นไปค้าแข่งยังต่างประเทศอย่างต่อเนื่องจนกลายเป็นมาตรฐานในการสรรหาตัวผู้เล่นมาติดทีมชาติชุดใหญ่หากจะสังเกตได้ว่าทีมชาติญี่ปุ่นในช่วงหลังมานี้การลงเล่นทัวร์นาเมนต์ต่างๆรายการที่ AFC และก็ FIFA รับรองจะได้เห็นชื่อนักเตะที่ค้าแข่งในลีกยุโรปอยู่ในทีมประมาณ 80% จนล่าสุดทางด้านของสมาพันธ์ฟุตบอลญี่ปุ่นมีความเป็นห่วงเป็นใยเรื่องของพัฒนาคุณภาพฝีเท้าและก็ดูแลสภาพร่างกายจึงตัดสินใจตั้งศูนย์ฝึกขนาดใหญ่ในนามสมาพันธ์ฟุตบอลญี่ปุ่นที่ประเทศเยอรมันโดยเส้นบางๆของการส่งออกที่ญี่ปุ่นนั้นดูเหมือนจะเหนือกว่าชาติอื่นในเอเชียคือเรื่องของการผลักดันส่งเสริมเติมโอกาสเมื่อนักเตะคนไหนในประเทศไม่ว่าจะเป็นระดับเยาวชนหรือทีมสโมสรถูกแมวมองให้ความสนใจพร้อมที่จะปล่อยตัวทันทีเพราะมีแนวคิดมาว่านักเตะออกไปค้าแข่งยังยุโรปนั้นจะได้อะไรมากมายทั้งประสบการณ์และการต่อสู้ซึ่งสุดท้ายแล้วระบบทีมชาตินั้นจะได้ประโยชน์เต็มๆในส่วนของความสามารถที่มีต่อวงการฟุตบอลญี่ปุ่นไม่ต้องไปห่วงเลยนะครับว่าสโมสรในประเทศจะไม่ได้ใช้ในตอนนี้กำลังรุ่งพุ่งแรงแต่เชื่อมาเลยว่าเมื่อออกไปค้าแข่งยังยุโรปแล้วนักเตะจะพัฒนาขึ้นและเมื่อร่วงโรยความสามารถลงของนักเตะเหล่านี้ก็ไม่ได้ถดถอยไปเมื่อถึงบั้นปลายการเดินทางกลับมาสู่ประเทศเล่นไทยลีกก็จะหอบความสามารถที่มีมาต่อยอดให้กับนักเตะหน้าใหม่ของประเทศเพื่อเรียนรู้จากประสบการณ์จริงในสนามการแข่งขันโดยการนี้เจลีกได้เปิดโอกาสรับนักเตะญี่ปุ่นระดับบิ๊กเนมที่ไปค้าแข่งยังต่างแดนกลับมาสู่ลีกหลายคนซึ่งการหวนกลับมาในครั้งนี้ไม่ใช่ว่าทีมจากยุโรปจะหมดความเชื่อมั่นต่อนักเตะแต่มีปัจจัยหลายอย่างทั้งเรื่องของการแพร่ระบาดของโควิด -19 รวมไปถึงการเจรจาด้านต่างๆไม่ลงตัวจึงตัดสินใจกลับมาเริ่มต้นกันใหม่ในลีกบ้านเกิดอีกครั้งอีกทั้งบางรายนั้นใช้ชีวิตในยุโรปอย่างยาวนานและวัยที่มากยิ่งขึ้นจึงเลือกตัดสินใจกลับสู่เจลีกกันอีกครั้งโดยที่ว่ามันนั้นจะมีใครกันบ้าง นะครับผมเรามาดูกันได้เลยเริ่มจาก1กันก่อนก็แล้วกันยูโตะนากาโตโมะอายุ34ปีตำแหน่งกองหลังกลับมาอยู่ที่ FC โตเกียวต่อมาอันดับที่2ก็จะเป็นเรียวมิยาอิจิอายุ28ปีตำแหน่งกองกลางกลับมาที่โยโกฮาม่า F มารินอสอันดับ3ก็จะเป็นทาคาชิอินุอิอายุ33ปีตำแหน่งกองกลางกลับมาช่วยเซเลโซซากาต่อมาอันดับ4ก็จะเป็นฮิโรกิซาซากิอายุ31ปีตำแหน่งกองหลังกลับมาช่วยอุระวะเรดไดมอนด์อันดับที่5ก็จะเป็นยูยะโอซาโกะอายุ31ปีตำแหน่งกองหน้ากลับมาช่วยวิเซลโกเบอันดับ6ก็จะเป็นโยชิโนริมุโตะอายุ29ปีตำแหน่งกองหน้ากลับมาช่วยวิเซลโกเบและสุดท้ายก็จะเป็นโกกิอันไซอายุ26ปี กองหลังกลับมาช่วยคาชิมะแอดเลอร์ในครั้งนี้นะครับนะผมเป็นว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วกันเจลิกโหดอย่างแน่นอนนะครับในครั้งนี้แล้วมาดูข่าวต่อมากันดีกว่าครับซักบาชมปอชยาวัฒน์กัปตันปราการเล่นคล้ายฟิมิโน่เลยนะโดยทางกุนซือทีมชาติไทยชุดU19ปียกกัปตันบีเป็นหนึ่งในผู้เล่นที่ฟอร์มดีที่สุดในศึกเรเวอไทยลีกนัดแรกชี้สไตล์การเล่นคล้ายๆกับทางโรเบโตฟิมิโน่สตาร์แซมบ้าของทีมหงส์แดงลิเวอร์พูลโดยการที่ทางซัปปาดอร์บาเดโลกราเซียกุนซือทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน19ปีเปิดเผยกับนานทีมงานข่าวนะฮะว่าเขานั้นรู้สึกประทับใจกับฟอร์มการเล่นของทีมแทบทุกทีมเลยในศึกลีโวไทยลีกในครั้งนี้เพราะล้วนเป็นเกมที่มีคุณภาพทั้งสิ้นโดยกุนซือชาวสเปนิสได้เผยมาว่าเขาชื่นชอบสไตล์การเล่นของเจ้าบีชยาวัฒน์ศรีนาวงศ์กองหน้ากัปตันทีมสมุทรปราการซิตี้มากเป็นพิเศษนะนอกจากการจดสกอร์ได้อย่างสวยงามแล้วยังทำหน้าที่เชื่อมเกมและก็เล่นเพื่อทีมได้ดีและก็ได้อย่างยอดเยี่ยมโดยเปรียบเทียบมาว่ากัปตันบีสไตล์การเล่นคล้ายคลึงกับทางโรเบโตเฟมิโนกองหน้าทีมชาติบราซิลของทางลิเวอร์พูลทีมชั้นนำในศึกฟุตบอลอเมริกันเลยทีเดียวโดยการที่ทางซัปปาดอร์กล่าวต่อไปว่าสถิติการทำประตูของชยาวัฒน์นั้นดีขึ้นในทุกๆปีหลังหายจากอาการบาดเจ็บและก็เชื่อมาว่าหากฤดูกาลนี้เขาไม่ได้มีอาการบาดเจ็บรบกวนหงหอกวัย18ปีรายนี้จะประสานงานกับทางเอลิอันโดหงหอกชาวบราซิลได้เป็นอย่างดีแน่นอนเพราะสไตล์การเล่นของทั้งสองคนนั้นจะช่วยเกื้อหนุนผลงานซึ่งกันและกันได้ลงตัวพอดิบพอดีเลยนะนะผมเป็นแต่ว่างานนี้นะฮะถือว่าเข้าตากรรมการพ่อหนูคนนี้ไม่แน่นะผมชุดอยู่23ปีอาจจะดึงตัวเขาคนนี้ไปร่วมทัพช้างศึกก็เป็นได้ถือว่าเรียกว่าฟิมิโนเมืองไทยก็แล้วกันแล้วมาดูข่าวต่อมากันดีกว่าครับเปิดกฎฟีฟ่าห้ามฟ้องเปาในฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกในครั้งนี้โดยงานนี้หลังจากที่มีข่าวมาว่าทีมชาติเวียดนามยื่นเรื่องฟ้องผู้ตัดสินที่พ่ายทีมออสเตรเลียเป็น1-0ในกรณีที่ไม่เป่าลูกจุดโทษให้เวียดนามในครึ่งแรกนะฮะล่าสุดเปิดกฎฟีฟ่าห้ามทีมใดฟ้องร้องผู้ตัดสินในการแข่งขันฟุตบอลโลกปี 2022 รอบคัดเลือกในครั้งนี้โดยทางสมาพันธ์ฟุตบอลเวียดนามนั้นได้ส่งจดหมายอย่างเป็นทางการไปถึงประธานฟีฟ่าเจนนี่อินฟันติโนและก็ประธาน AFC ซันมาบินอิบราฮิมอันคาริฟาเพื่อจะขอให้ตรวจสอบการทำหน้าที่ของผู้ตัดสินเพื่อความเป็นธรรมและก็รักษาภาพพจน์ศักดิ์ศรีสำหรับฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชียในครั้งนี้อย่างไรก็ตามระเบียบการแข่งขันฟุตบอลโลกปี 2022 มาตรา 14 เรื่องการร้องเรียนมาตรา 6 ได้ระบุเอาไว้อย่างชัดเจนมาว่าการตัดสินของผู้ตัดสินที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ในสนามไม่สามารถอุทธรณ์ได้ซึ่งผู้ตัดสินเป็นผู้ชี้ขาดขั้นสุดท้ายทีมไม่สามารถอุทธรณ์ต่อฟีฟ่าได้นอกจากนี้ยังใช้กับการตัดสินใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีไกด์ไลน์และก็ VR เพิ่มเติมเข้ามาอีกด้วยนะเป็นว่างานนี้ถ้าผมทางแฟนๆเวียดนามนะฮะคงจะเซ็งตามๆกันเพราะกฎฟีฟ่านั้นบอกว่าห้ามฟ้องร้องกรรมการครับเรามาดูข่าวต่อมากันดีกว่าครับธีรศิลป์ปลื้มช่วยบีจีเก็บ3แต้มยันสภาพร่างกายดีขึ้นกว่าเดิมเป็นอย่างมากเลยนะหลังจากที่ทางเจ้ามุ้ยธีรศิลป์แดงดาศูนย์หน้าตัวเก่งของทัพเดอะแรบบิทบีจีปทุมประเดิมเบิกสกอร์แรกในศึกไทยลีกในฤดูกาล 2021 นี้ได้สำเร็จหลังยิงประตูปิดกล่องช่วยให้ต้นสังกัดเปิดบ้านเอาชนะราชบุรีมิตรผล FC ไป 2-0 เมื่อวันศุกร์ที่10 กันยายนที่ผ่านมาซึ่งล่าสุดกองหน้าวัย30 ปีรายนี้ได้ออกมาเปิดเผยความรู้สึกกับผู้สื่อข่าวสยามสปอร์ตว่าดีใจครับที่สามารถชนะได้และก็ได้เล่นในบ้านอีกด้วยอีกทั้งผมเจ็บก็ทำให้อาจจะทำได้ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นักก็ถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีที่ยิงประตูได้สำหรับผมนะและเราเก็บ3แต้มตามเป้าหมายได้ก็ขอบคุณเพื่อนร่วมทีมด้วยครับที่เราทำงานกันอย่างหนักและสุดท้ายก็คว้า3แต้มมาได้ก่อนจะออกไปเล่นในศึก ACL นอกจากนี้เจ้ามุ้ยยังอัปเดตสภาพความฟิตหลังจากกลับมาลงเล่นในเกมนี้ด้วยว่าสภาพร่างกายของผมตอนนี้ถือว่าดีขึ้นครับโอเคถึงว่าจะเป็นเกมนัดแรกสำหรับผมการเตรียมทีมอะไรแบบนี้ก็ไม่ง่ายเหมือนกันกับสถานการณ์โควิด -19 ผมก็หวังว่ามันน่าจะดีขึ้นเรื่อยๆนะสำหรับทางบีจีปทุมนั้นเตรียมจะยกพลขึ้นบกไปบุกถิ่นสมขาวเพื่อทำศึกฟุตบอล AFC แชมเปี้ยนลีก 2021 รอบ16 ทีมสุดท้ายพบกับทางชุมบุกคุนไดมอเตอร์ยอดทีมจากทางเกาหลีใต้ในวันพุธที่15 กันยายนที่ถึงนี้และนี่ก็เป็นเจาะลึกประเด็นร้อนข่าวฟุตบอลไทย by Digital Style ประจำวันที่ 12 กันยายน 2564 โดยเฉพาะครั้งฟุตบอลไทยครับ